หนุ่ม Trinity นะคะกับเพลงนี้100 Days ค่ะแล้วตอนนี้เจ้าของเพลงก็อยู่ในสตูกับเราแล้วนะคะวันนี้ His Thailand เปิดบ้านต้อนรับ Trinity มากันทั้ง3คนเลยคิดว่าแฟนๆน่าจะอยากได้ยินเสียงของแต่ละคนให้ทักทายแล้วบอกว่าเอ้ยนี่ชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยทักทายแฟนๆหน่อยค่ะสวัสดีครับแฟน His Thailand นะครับผมปอเช่ครับปอเช่สวัสดีครับเติร์ดครับเติร์ดนะคะสวัสดีครับแจ็คกี้ครับแจ็คกี้พอเช่ขออีกครั้งคิดพี่เริ่มเปิดใหม่ให้โอเคครับสวัสดีครับแฟนฮิตแซลแลนด์พอเช่ครับโอเคอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง3คนเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องขอแสดงความยินดีก่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไปมิวสิกเฟสติวัลไปเล่นที่เมืองนอกหลายที่เลยเนาะครับผมครับเนาะแล้วแบบโหเห็นในงานของคนเยอะมากแล้วก็แฟนๆแบบว่าชื่นชอบมากๆเลยอันที่เพิ่งไปมาเนื้อคือซีนเฟสติวัลที่เวียดนามใช่ไหมคะเรารู้สึกไงบ้างที่เราเป็นศิลปินไทยหนึ่งเดียวในงานที่แบบโหมีศิลปินเกาหลีแบบดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยไงแล้วขอบคุณมากๆซีนเฟสติวัลที่ให้โอกาสเดียวพวกเราทีนะครับแล้วก็เราดีใจมากๆที่รู้สึกว่าเขามองเห็นเพลงไทยแล้วกันที่รู้สึกว่าสามารถไปเล่นให้แฟนๆชาวเวียดนามได้รู้สึกแบบมีความสุขได้เนี่ยครับผมก็คือเป้าหมายของเราที่ทำเพลงออกมาให้คนฟังรู้สึกหรือว่าให้เขารู้สึกดีไปกับเพลงที่พวกเราตั้งใจทำมาใช่ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทีนิตี้โดยที่ได้ไปเล่นเฟสที่เมืองนอกใช่ใช่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับฟีดแบ็กก็ดีฟีดแบ็กก็ดีเนาะมันสื่อถึงเนาะแล้วก็เพลงก็มีความเป็นทรินิตี้จริงๆแหละแบบที่เราเอาไปโชว์อะไรเงี้ยนะคะก็พูดถึงเพลงที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้ดีกว่า100 Days นะคะเพลงนี้คอนเซ็ปต์ของเพลงที่มามันเป็นยังไงบ้างคะ100 Days นะครับผมคอนเซ็ปต์มันคือปกติคนเราเขาจะนับเป็น anniversary anniversary แบบเดือนปีหรือว่าเป็นแบบวันแล้วกันแต่ว่านี้เหมือนทางพี่อมชริยาเขาคิดมาว่าเราลองนับเป็น100วันไหมเพราะมันไม่ค่อยมีคนทำกันเลยแต่ว่า100วันที่เธอจากไป100วันที่เมื่อไหร่เธอจะกลับมา100วันที่เมื่อไหร่เราจะลืมเธออะไรประมาณนี้ครับหรือว่า100วันที่เรายังหวังว่าเธอจะกลับมาอยู่อะไรเงี้ยครับผมเป็นเศร้าอะไรเงี้ยเนาะในช่วงแบบ100วันนี่คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ 100 Days นะคะซึ่งเพลงนี้เราได้ร่วมงานกับทีมทั้งไทยทั้งเกาหลีมีทั้ง Jam Factory ใช่ Jam Factory แล้วก็พี่แอมใช่มั้ยซึ่งก็เราร่วมงานกันมาตั้งแต่เพลงแรกๆอยู่แล้วเนาะใช่ครับทั้งทีมนี้นะคะมีความประทับใจอะไรพิเศษมั้ยในการร่วมงานกันครั้งนี้ค่ะผมชอบผมว่าคอนเซ็ปต์เพลงนี้มันแข็งแรงมากเลยครับผมแล้วก็บวกกับบีทของ Jam Fact แล้วก็เมโลดี้ด้วยเขาคิดมาแบบว่ามันเป็นเพลงที่มีความสุขุมแต่ว่ามีความมันบีทมันมีความเท่ครับในตัวมันแบบมันตึบแต่ว่ามันก็ละเอียดดนตรีเยอะแต่มันก็ยังสำหรับพวกผมมันฟังง่ายครับมันแบบมันย่อยง่ายแต่มันสนุกครับฟังแล้วแบบมันต้องโยกตามอะฮะนะติดหูด้วยแล้วก็เป็นเพลงเศร้าที่แบบเท่ๆไม่ได้เศร้าแบบจมเนาะเยี่ยมมากๆนะคะพอพูดถึงคอนเซ็ปต์เพลงแล้วเราก็ต้องนึกถึงวิชวลไลเซอร์ของเราที่ปล่อยออกมาเพราะมันมีความยูนิคมากแล้วก็หลายๆคนแฟนๆของเราทวายไลท์ที่ไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีความอาร์ตอยู่ในนั้นในการสื่อออกมามีม่านมีอะไรที่เป็นตัวชูเนี้ยตัวเรารู้สึกยังไงกับคอนเซ็ปต์ของ MV เพลงนี้บ้างคะอยากจะสื่อสารอยากจะเล่าอะไรผ่านตัววิชวลไลเซอร์นี้พวกเราตั้งใจว่าทำมันเป็นแบบอาร์ตพีซอยู่แล้วครับเป็นอาร์ตเวิร์ก2อันก็คือวิชวลไลเซอร์ที่ทำมามันคือเหมือนมันก็ไม่ได้เป็น MV ขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้แบบขายศิลปินอะไรเงี้ยมันขายคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่าให้แบบว่าคนดูเริ่มรู้สึกว่าสิ่งๆเนี้ยมันเพิ่มหรือมันแอดความหมายให้คนเข้าใจเพลงมากขึ้นครับตัวแรกก็คือrewind นะครับก็คือแบบ100วันในห้องก็เกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมแต่ว่ามันก็จะผ่านมุมมองหรือผ่านการเล่นไฟผ่านม่านที่แบบว่าคนจะไม่เห็นเราชัดๆแต่จะเห็นว่าเรารู้สึกอะไรผ่านม่านโดยที่เราคิดเองอะไรใช่อะไรผ่านการกระทำของเราส่วนตัวที่2 reflection นะครับก็จะเห็นว่า100วันที่เราวนไปเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรที่ผ่านไปบ้างเนี่ยครับคือเหมือนมันเป็นส่วนขยายความจากเพลงหรือว่าการแบบเพอร์ฟอร์มของเราเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะพี่แอบเข้าไปดูใน Twitter ก็มีแฟนๆต่างประเทศเข้าเพลงนี้ไปแปลด้วยเนาะว่าในเนื้อเพลงร้องอะไรหรือทำเป็นแบบว่า
มันอ่านยังไงเป็นคาตาคานะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาแบบร้องตามจริงไม่ง่ายนะที่เขาจะแปลแต่ละคำแล้วเราแรปด้วยใช่ป่ะคือเขาทำทุกบรรทัดเลยพี่ยังแบบโหคือแฟนๆเขาแบบจริงนะครับติดตามจริงมีทวายไลท์อยู่ทุกที่นะคะนี่เนาะก็คิดว่ามีแฟนๆที่ญี่ปุ่นวันนี้ก็น่าจะได้เข้ามาฟังเราวันนี้ด้วยเนาะพูดถึงตัวมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วค่ะพูดถึงเพลงอื่นๆในอัลบั้มให้ชาวฮิสฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปเพลงต่อไปครับขอไม่ยินขอไม่ยินดีครับก็เป็นเพลงเศร้าจากพวกเราเนี่ยแหละใช่แต่ว่าอันนี้เศร้าดีครับเศร้าดีครับเศร้าดีครับคือดนตรีเนื้อเพลงอะไรทุกอย่างเศร้าหมดเลยก็จะพูดถึงเหมือนความรักที่ไม่สมหวังอะไรอย่างนี้ครับเหมือนพอเรามีคนที่เรารักมากๆเคยรักมากๆอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปมีคนใหม่ทุกคนยินดีเขามีความทุกคนแบบอวยพรให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่ดีและสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าลึกๆแล้วเราก็ยังแบบไม่ยินดีกับเขาเพราะว่าคนที่เขามีความสุขด้วยไม่ใช่เราดีเออจริงอันนี้มันเศร้าแบบดีๆเนาะนี่ก็อยู่ใน EP ที่2ที่เหมือนกันดีไซน์ด้วยนะคะเพลงนี้พี่แทนลิปตาลเป็นคนโปรดิวซ์ครับผมแล้ววันนี้เราปล่อยไอ้นี่ด้วยนี่ตัวคอนเซ็ปต์โฟโต้ของขอไม่ยินดีใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิชวลไลเซอร์ตามมาครับตามแผนที่ลงไปเลยครับผมใช่แต่ก็จะดูให้ทุกคนเดาไปว่าวิชวลจะเป็นแนวไหนครับผมนี่ก็ต้องรอติดตามกันกับทุกๆผลงานเลยนะคะเนื่องจาก Trinity เนี่ยเป็นวงที่ไปเล่นเฟสติวัลบ่อยพวกมิวสิกเฟสติวัลต่างๆพี่ถามคำถามนี้ดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ produce ได้ทำมิวสิกเฟสติวัลของตัวเองอยากให้ชื่อว่าอะไรคะอยากมีมิวสิกเฟสติวัลชื่อว่าอะไรดีปะโอ้ยที่จริงผมว่าคำถามเป็นคำถามที่อยากให้เราคิดเล่นๆนะแต่ว่าที่เราคิดเล่นมากมันจริงจังที่จริงตลอดเลยครับเอาของแต่ละคนเลยเนาะแต่ละคนก็ได้รวมกันก็ได้นะคะผมอยากใช้ชื่อแนวไม่พาเลตก็แคนวาสอะครับทำไมถึงเป็นพาเลตเราเป็นคนแบบชอบวาดรูปชอบศิลปะเงี้ยคะใช่ครับด้วยครับแล้วผมรู้สึกว่าการทำเพลงมันคือศิลปะอย่างหนึ่งครับผมรู้สึกว่าหลายๆวงไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีวงเดี่ยวหรือเป็นดูหรือเป็นอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าทุกคนมีสีของตัวเองที่สามารถมาระบายบนเวทีที่มิวสิกฟีเวอร์เราจัดได้อะไรเงี้ยครับผมนี่อาจจะคนละแนวกันไม่เป็นไรแต่นั่นคือความแตกต่างในสื่อสีที่เขาอยากจะสื่อออกมาให้ทุกคนได้ดูอย่างเงี้ยครับนะคะก็รอไปนะ Palette หรือว่า Canvas ที่ได้จัด Music Festival นี้นะคะทีนี้ใน Music Festival ที่เราคิดไว้เนี่ย Headliner ศิลปินที่เราอยากจะให้มาร่วมใน Music Festival ของเราขอคนละ1วงเอาวงที่เราชอบไปรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ใน Music Festival ของเราต้องแบบเลิศสิ้นกันอ๋อได้ครับ I'm having a bad day ครับ I'm having a bad day โอ้เออใกล้ๆนี่เองเนาะโอ้ของเตอร์ล่ะคะเป็นวงเหรอครับเป็นวงก็ได้เป็นเดี่ยวก็ได้แบบพี่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้ถ้ามาอยู่ใน Music Festival เราแบบใช่ Trinity ครับต้องมี Trinity ใช่ไหมจะมีตัวเองในเฟซตัวเองได้ไงคือจริงอยากเอาทุกคนขึ้นเลยอะเนาะแล้วเราจัด Festival แบบเป็นปีเลยได้ไหมยาวตลอดทั้งปีทุกอาทิตย์เกิดขึ้นทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยครับนี่อ่ะสุดท้ายค่ะแจ็คกี้ค่ะขอหนึ่งวงเอาเป็นฝากวงน้องๆแล้วกัน DYBXD ครับใช่ครับ DYBXD นะคะน้องๆ DY ก็เพิ่งปล่อยเรียกว่าเป็นกราฟิกว่าเราจำเพลงใหม่ขึ้นมานี่โอ้เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักจังเลยอ่ะ เอออันนี้ก็คือมิวสิกเฟสติวัลในฝันนะคะของ Trinity เนาะมาถึงคำถามจากแฟนๆบ้างดีกว่าทวายไลท์ส่งถามมานะคะบอกว่าฟังเพลง 100 Days เนี่ยแล้วถามว่าในเพลงนี้พี่ปอเช่หายใจทางไหนคะทางปอดนี่แหละครับผมทางปอดแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าก็ฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าหมายถึงว่ามันไม่ใช่โฟลว์ที่มันจะมีหยุดหายใจมั้งครับเนอะมันวักยากจริงๆอะแต่ว่ามันหายใจได้ครับมันหายใจได้ครับผมแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับปอเช่ทุกคนทำได้ครับทุกคนทำได้นี่แต่พี่ไม่ได้มาอีกคำถามนึงจากแฟนๆนะคะคิดว่าใครในนี้ขี้เศร้าที่สุดใน3คนครับตอนนี้ทุกคนเลยครับเธอชี้มือแล้วนะตะกี้ครับแต่จริงความจริงคือตะกี้ครับขี้เศร้าที่สุดเหรอคะก็แค่วันนี้แหละครับว่าเออผมไม่นะมันผมก็ดีดนะเหรอเออหรือวันนี้อาจจะเช้าเนี่ย
เออแต่ว่าเมื่อคืนนั่งตาแดงอะเออเออแต่สายตาเพื่อนๆคือไปทั้งเราแล้วมาขี้เศร้าทุกคนเนี่ยขี้เศร้าทุกคนนะคะมาคำถามสุดท้ายแล้วค่ะให้ทุกคนฝากผลงานเพลงหน่อยแล้วก็ช่องทางการติดตาม Trinity ค่ะได้ครับก็ฝากพวกเรา Trinity ด้วยนะครับเพิ่งปล่อยแล้วก็ฟูอัลบั้มของพวกเราครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เพลง3เพลงที่ปล่อยมานะครับอยู่ EP 2 Desire นะครับก็ไปฟังที่ทุกสตรีมมิ่งหรือว่าขอทาง Hits Thailand ก็ได้นะครับผมก็3เพลงนะครับผมจะรีแคปนะครับมี Harder Days นะครับขอมายินดีครับแล้วก็Thank you all ครับผมนี่ก็ไปติดตามทุกผลงานของ Trinity กันได้นะคะเห็นแฟนๆเตรียมตัวทั้งสตรีมทั้งดู Visualizer กันคอนเสิร์ตโตด้วยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ Trinity มาเยี่ยมพวกเราที่ Thailand มาหลังมาเยี่ยมแล้วก็ฝากผลงานกันอีกนะได้เลยครับยินดีมากครับนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะตํานม Trinity เย้ขอบคุณฝากด้วยนะครับต่อเลยครับนะคะก็มีแฟนๆของ Trinity นะเข้ามาขอเพลงที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเหมือนกันเนาะเพลงใหม่ๆเข้ามาก็อย่าลืมนะคะมาขอกันได้แบบนี้ต่อเนื่องเลย His PM กับส้มย่า His Thailand กับ His Check In วันนี้ค่ะดีใจที่ได้เจอกับน้องๆ Trinity มากๆเลย His Check In Right now right here ที่ His Thailand